ับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนครับผมมื้อนี้พอน้อยซอยเดิมว่าเราออกไปหาก้านหอยครับมีได้กินหอยหลายมื้อแล้วเราห่วยออกไปหาก้านหอยกันน่าจะเนาะอีเด้อพี่น้องก็หอยเนาะอันนี้มาลำใหญ่ครับพี่น้องอันนี้ไอ้เอามาส่งเธอมันเพิ่นฟ้ามาน้ำน้องแน็ตของไอ้สมครับหวานขนาดได้ครับพอน้อยเอาสองสามโค้ดเลยมาเด้อครับมาลำใหญ่เด้อพี่น้องแม่ปางเราก็เลือกเขากุ๊กเขาการครับเป็นผู้เฒ่าโบราณนี่แหละอ้าวคนนั่งเอาไห่ละวาไห่เหลืองในเด้อคืองามเด็ดข้าวเจ้านี่เอาหลักเนี่ยลำใหญ่ครับข้าวต้มกับมาอย่างไรกินข้าวต้มสลีข้าวโพดนี่อันนี้เราไปเก็บหอยกันเนาะปู่น้อยเอาเหี้ยมานำครับผมถือเหี้ยมาพร้อมนี่ครับพี่น้องคิดว่าละวานเบิ่งจักสองสามบาทกลางหนองมันเป็นเดือนน้ำตื้นติ่งเครื่องแข็งนี่ครับกวาดเหนียไว้เมื่อเย็นนี่ครับรอเบิ่งหอยกันด้วยครับได้บ่เท่ายังจะเป็นหอยมาได้ครับปู่น้อยเท่านี้น้ำใสปานแว่นเดี๋ยวปู่น้อยแม่นบ่แม่นอีกที่ตัวโจมปลาหน่อยหอยไหมโอ้ขนาดถือกล้องเห็นหอยสวยหลานแน่นอนนะครับพี่น้องหน่วยปักใหญ่เลยโอนกับโอนครับพอแล้วหน่วยนี่มาทางพี่ก่อนได้หรือเด้อการอ้อมแบบนี้แหละมันอย่าค่อยเข้าเบิ่งกลางกลางครับนี่แล้วครับหน่วยนึงหอยไหมธรรมดาเลยครับกูนะนำไปตั้มก็เห็นแล้วกูดูนี่นวดแง่ครับแง่ของพี่น้องเบิ่งนี่ครับหอยนี่ก็เป็นซีหอยมาเป็นซีคุณเซอร์นะครับคุณเซอร์มาที่จะสอนทางนี้คือเราเลยขอให้กันงามงามมันจะใส่เพื่อเจ้าคนอีกคนอยู่ละถึงว่าฝ่าแล้วมันนะโม่ที่จอมจอมกูนะหน่วยหอยต้มสีเอายู่เอากินครับพ่อเด็กยู่เด็กกินได้ครับนี่ครับพอได้อยู่แต่เพราะว่ามันมีได้ผือมากการหอยแต่ถึงแล้วใหญ่ครับกับซองกระปั้นเสื้อเบสด้วยไหมคนใส่เบสเลยครับพ่อคนละมีว่าบ่เนาะเอาเลาะลงทางเลือกๆเอามีที่สังเกตทีแรกคือเสื้อเบสถึงขอโทษหลายคนของไอ้ก็ได้ต้องใหญ่ก็คือเอาหอยจุดจ้อง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 แล้วก็คือเสื้อเบสขอโทษหลายๆเด้อให้เสื้อเบสก็ได้นี่นะครับหอยเซอรี่นี่ย่ำกลางเว้นนี่ที่พวกคอยเห็นหรอกครับแต่ว่าย่ำกลางคืนนี่มันถี่มาอยู่น้ำแบบตั้งแต่สี่หรอครับพอเขาเว้นอยู่กลางน้องเต็มเลยครับแม่นบ่จอมเขาเห็นเนี่ยเมื่อวานเห็นกับปูหน่อยก็กับพวกคักซ้ำย่ำกลางคืนว่าต่ำว่าวะแม่นครับเพราะว่านกมันมากินนะครับหากลางคืนง่ายกว่าสามหน่วยหรอครับโอ้ปลากระพงเลยนี่มีได้บอกไหมอันนี้แม่นไฟเป็นบ่ว่านั่นคุณลุงนอนก็นอนหน้าแล้วคุณเขาเขื่อนเด็กอู้เบ๊ะเอาแหงก่อนเด้อโอ้ยอย่าปลาครับปลาอย่างลูกจักขับปอดรึดบ่หนึ่งโอ้ยการพาได้แค่แหงก่อนแล้วตอนนั้นเราต้องทำยังไงจะได้หนีมาเลยสองว่าบ่เลยครับสองว่าอยู่ใกล้ๆกันนะผมนี่ครับสองหน่วยสองหน่วยป้าถึงหน่วยใหญ่แต่จอมใหญ่ครับอยู่กลางน้องเห็นก็เห็นก็ปีกมันก็ปั่นเลยมันคักนี่ครับมันแสบนัวหวานก่อยกินมันอ้วนพร้อมคักกันนะครับงานหากันต่อครับพี่น้องน้ำกะหรือจอมหน้าแข็งนะครับพี่น้องถ้าเราไม่ได้เอาสุ่มมาซักกับว่าซับเอาว่าพวกน้อยแถวนี้นี่เลยครับพี่น้องหอยหน่อยนึงครับนี่หอยกระไว้ตั้มเปลี่ยนมันเจ้าโน่นนี่ว่าไงไปไหนครับนี่ใหม่ๆเขาต้องเปิดออกมาครับสองหอยหาไปเรื่อยๆครับผมหอยกระไว้ตั้มเราไม่ได้ขับไปไกลแล้วแบบไม่มีครับเห็นป่ะตัวใหญ่อยู่ด้วยเนาะนี่พี่ปลาหมัดป่ะจอมปลาหมัดป่ะไม่ใช่แล้วนะนี่ครับนี่ครับงับปึ๊บนี่ครับงับประสูตรมันอ้วนหมดมั้งไอ้ตังมันอ้วนนะจอมมันอุดมสมบูรณ์เสียงฝ่าห้องหมดแล้วครับ
อันกลับบ้านลุงหน่อยครับผมกลับบ้านลุงหน่อยประมาณ4-5 มื้อครับคิดฮอดหาอยู่หากินครับผมอยู่บ้านครับถ้าพุ่นน่ะอันบ้านลุงหน่อยกับเป้ซิตาเบ็ดครับท่านนี่ก็มาน้องคุณกว้างครับผมเปลี่ยนมองใหม่ครับพี่น้องอันนี้บ่คือปานใดครับปานใดครับท่านประมาณ78หน่วยครับนี่แม่นเถียงหน้าด้วยครับอันนี้ข้างจะลุงข้างจะได้ล่ะครับปอดก็เห็นอันนี้ง่ายร่างกายของไอ้เต้ตัวต้นไม้เอ็ดมันนั่นตรงนี้มันต้องเอ็ดมุ่งหลังคาพร้อมเบาน้อยอย่างเงี้ยฝนตกอยู่นี่แดดร้อนอยู่นี่ฝนปะมองง่อยตึกจะลุงเพิ่นครับทางนั้นนั่งกินข้าวอย่างนี้เลยนี่ต้องเป็นอยู่บนน้ำที่ใสครับผมนี่เราปลายเสียกงครับปอน้อยเดี๋ยวครับอันเครื่องสูบน้ำมันไปดูกันนะพวกน้อยพ่อพญานาคพ่อพญานาคของสูบแท้สูบน้ำเป็นเสื้อเขาเฮียโอ้ของแท้แท้เราอยู่นี่สองมือแหละครับเขาหานิ้วหรือไม่ที่เราลงที่แรกครับพี่น้องต่อวันนี้พวกน้อยฮะต่อไหมโน่นนี่มีใหญ่กว่าเลยครับมันได้กล้วยงอนพ่อพี่น้องมันจะได้จังหน่วยนะนี่ค่าพกหน่วยมันประหยัดมาที่แรกทุกคนที่อยู่นะฮะได้ได้ที่สวยได้ที่สวยเอาขาต่อไปครับพี่น้องนี่ยังไงตั้มพ่อเดี๋ยวครับบักโค้ดเดี๋ยวครับตัวปูหัวตัวแม่น้องนี่เนาะนี่หน่วยใหญ่ๆขาวๆครับได้ประมาณ8หน่วยแล้วครับหาไปเรื่อยๆเฮาโอ้โหอันนี้เบื่อไปอยู่ครับว่ามันหอยหวายอยู่หน่อยเออหน่อยนี่ยังแม่นเดี๋ยวไปพุ่นคือสีดำๆหอยคือเดียวพอดครับหน่อยปักงามหาไปอีกคนนะครับมันก็ได้เป็ดเก้าหน่อยลงที่แรกคือส่งสีคือครับการไปละแท้ครับมีค่อยได้อีกบ้างเขาคือมันได้ปอกก้อยครับพี่น้องหารอบอีกคนด้วยเบ็ดอยู่หรอจักค่อยก็เห็นตะขั้นเบ็ดเพิ่นลาสเวนเซอร์มาผู้เดียวบอกให้หลายคนคือคนราชการจังน้อยอยู่ดิเพิ่นละเป็นคู่เป็นตำรวจประมาณนี้ประมาณนั้นคือคนจริงๆเมื่อกี้ละมีแม่นเมื่อแรกละติดเถอะเขาไปเอาอันนี้มาห้องอันนี้จะเข่ากันเอาไปเลยลุงดูนู้นไปคบหามรถเท่านั้นได้ป่ะจะตั้งอันนี้ไหมมันเตลิดโอ้เอาแต่คมลงเด้อผมลงนี้ได้บ่ปล่อยกระดาษมาเนี่ยพอดีบ่ยู่เหรอโบ๊ก็เลยอยู่ดอกลุงแป้นเหย้าอยู่มันลั่นกระเลิกลงโอ้เอาติดเครื่องเพิ่นเออเนี่ยลูกอันกบลูกไปการหอยยังไงล่ะเฮาไปว่านแหเบิ่งจัก 2-3 บาทกะละมื้อดอกว่านแหเบิ่งทางในกวาดติดมองไว้3มองเอาติดเครื่องบาทนี่อ๋อครับผมขึ้นหลักครับเป้าหมายมันประมาณที่15เมตรครับหึไอ้ต้อมจับได้บ่ไปครับเอามาเบิ่งนะครับผมโอ้ได้ปลาเสียบตรงครับจับปลามือเปล่าครับผมเออสุดยอดเลยต้อมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งปูน้อยต่อครับพี่น้องเอ๊ะก็สูตรตัวซ้ำแขนนี่มันลูกป๊อดถ้ามันเอาสุ่มมาได้กันน้ำตื้นก็ต้องใช้สุ่มธรรมดาแล้วคุณน้องไปแล้วครับเสร็จต้องตั้มจะเบิ้งฟ้าเบิ้งเลือดแถวนี้ด้วยลูกน้ำใสใสหนึ่งครับพ่อเดี๋ยวปล่อยเสียงเมื่อวานคิดอยู่ร่องดิปากนิดหนึ่งเอาหลักข้อครับพี่น้องปลาเสียบตรงครับมีใดครับน้องไปกดก่อนเสียบตรงครับพี่น้องมีต่ำกว่า30-40นะครับเฮ้ยมีเตะเฮ้ยมีเตะออกไปหน่อยเออเตะหน่อยเดียวถึงปลาขึ้นป่ะล่ะถึงสองสามตัวโอ้โหปลาเสียบตรงนี่เอามาเนี่ยเอามาตักเลยครับพี่น้อง
จับอันเสียบทงไว้ต่ำตัวนี้เองนะครับมวนได้แล้วครับมวนดีมวนดีครับตัวนึงดิ๊กดิ๊กนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้สามสี่ตัวห้าตัวเยอะมากมาเนี่ยสุดแต่แหมีเตะไปเลยพี่น้องเลยจับปลามือเปล่าช่วงสองเป็นพี่น้องเหมือนกันนะจับเลยลูกโอ้ปลาเสียบทงขาดโอ้ยปลาเจ็บทงตัวนี้ได้กันได้บ่ลูกก็ได้ครับโอ้คือยนปลาไปเล่นตัวลุ่มนะคือสีใหญ่ๆคุยลามคุยลามใหญ่ตัวนี้ปุ้ยตุ้นสี่เซนห้าคุยลามปลาตีนจ๋องปลาคุยลามลูกคือตุ้นสี่เซนห้าตัวนี้ครับเฮ็ดเตะมังยาได้การได้ลูกเอ้าจับไปลูกจับไปอยู่พอด้วยปื๊ดเฮ็ดมีเตะมังยาขนาดมันมีเตะก็ลุ่มได้การยังได้ครับพี่น้องคุยลามนะจะบอกให้ครับแซ่บขี้เอ็นก็คุยลามมีขี้เด่นขี้ขี้มันหยิบไปต้องไปหอนอีกแมนสุดหอนหางเปลี่ยนครับเพื่อนเราผู้ฟังพอน้อยก็ต้องสังเกตตัวนี้ก็มีธรรมดาเลยครับทีเดียวนี่เอาถุงมาทุกจอนตีถุงมาดีกว่าแล้วต้องไปกำเต็มมืออันยากพี่น้องครับตัวปลาตีกันโอ้ปลาเสียบทงมือหันในจับตัวซ้ำนี่ละครับเราดูมือต้องระวังจะน้อยนะครับปลาเสียบทงครับไอ้ตั้มเพื่อนว่าปิงมันเสียบปิงก็ต้องแบบชุกๆคักๆเลยครับปลาเสียบทงนี่ครับเท่านั้นเขินบนนั่นมันก็สิบ่แสบครับตำหูเห็นเพชรเพชรโอ้สุดยอดแท้ๆครับพี่น้องตุ้นสั่งในมือถ้าเขาเห็นเขาคือมีเห็นมันเลยเชื่องอยู่ชิลิมัดมันก็ไปเลยมันเห็นเห่าด้วยกันนั่นปลาเขาทุบเรียบร้อยครับตรงนั้นเลยพ่อนี่หนูยังยืนซื้ออยู่ตอนนั้นอ่ะยืนซื้ออยู่นั่นอ่ะบ่จับจับปุ้ยปุ้ยตำปะนี่แถวนี้ไอ้ตั้มเอาไหมมือฉมังไงตั้มมือฉมังเห็นปะว่ะว่ะหลอดเป็นจะหลอดขึ้นปะมาตำเข้าเลยบุรุษว่ะว่ะมีใครปะหน่อยเมื่อกี้พุ่งมาแถวนี้เลยบุรุษหน่อยทั้งว่าเลยนะน้ำโอ้ยามันต่ำอยู่เยอะเลยเนี่ยตอนนี้ก็ตำเข้าพอเมื่อกี้เข้าเครื่องเลยดินี่นั่นครับโอ้โหตัวบักไงกล้องเห็นบู๊ครับเมื่อกี้ตัวซ้ำพี่ตัวซ้ำสามนิ้วกลัวนี่ผมว่านี่ครับแล้วเนี่ยห้าด่านแปดสิบแล้วโอ้แบบแต่ว่าจะสี่นกผัวปลามันแรงแบบปึ๊บไปเลยนะครับเนาะนี่เห็นแบบจ้าๆเลยครับโอ้คือเริ่มหนักดำเข้ามีจำหน่อยปลาใหญ่มันไปลักษณะอันนู้นยังสีแค่จำแบบโดดแบบนั่นซะจะมาคือสีบ่ไหนคือเก่าแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพ่อละห้าวเบิ้งกันห้ามร้อยยูด้วยเส้นเก่าเดี๋ยวเบิ้งได้ตามจับตาเบิ้งให้ดีครับพี่น้องยังเบิ้งดีๆด้วยเรียนบุกเลี้ยวอยู่ขันเลยขนาดมาเลี้ยวยังบ่เรียนเลยครับพ่อพ่อห้างมามันยังไปเมียเนาะตอนเข้าสีย่างขนาดห่วงมากนี่มันจะคือบ่อยตามตรงคำขันซุ่มก็ได้ไอ้คำคิดว่าซุ่มได้แท้จอมซุ่มหอกเนี่ยแต่ว่าหอกนี่ก็โอกาสก็ได้หลายกว่าได้ต่ำเพราะว่ามันอยู่ไกลครับจำถึงหน้าไก่เป็นจะส่งถือเอาไปหน่อยมีเพื่อนโอ้ยนี่นี่สุดยอดครับโอ้เอาไปทำเอาไปแก้วเอาจอมโอ้ยโอ้ยกินเอาทางหางแง่เข้าถุงเลยลูกกระสุนยาเอาถุงมาปั่นนี่ไปเตาอยู่ป่ะว่าจะกินถุงเมื่อตำเขาเปิดไว้โอ้ยนี่แล้วตัวนี้ละวางหันเห็นแล้วขาดแล้วครับหลุดถุงเข้าก่อนเอ้าตำแน่นเลยไม่หลุดครับไม่หลุดปลาสูบโอ้ยแม่ปักนี่ว่าตะบูยูครับโอ้ห้าวมาคือปึกยุ่งสนอโอ้ทันอยู่ครับพี่น้องโอ้กันมาแล้วว่าจะไปออนเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวโชว์ยังไม่หนีนะครับนะครับพี่น้องโอ้ยตกใจครับตัวน้อยก็มีได้แถมสักตัวสองตัวนี่ก็แทนดีโอ้หลายได้ผลได้พี่น้องได้ทำทีครับมันพอละพดกันเดี๋ยวโชว์วันนี้ครับจอม
แต่ยุ่งนานนี่หลายเจ้าบุกปลาเดียวบุกปลาเดียวนี่ครับขาดอันแปดเซนแล้วอยู่นะปลาคือกลมคือปลาคอต้องมาต้องเห็นแล้วมันเลียดไปปุ๊บจับแหงดูนะถือว่าเขายังมีโชคอยู่หน่อยต่ำเนาะโอ้ยถือว่าสุดยอดนะครับคนนี้ไม่นานยังมันรุ่นใหม่ครับพี่น้องเสียงเขาเมื่อบาทเลยครับพี่น้องบาทนี้เขาอยู่ได้กินแล้วล่ะตรงนี้ก็ได้ไปครับผมดูน้ำมาบุ้นหน่อยหอดบานแล้วด้วยครับพี่น้องหอดบานแล้วครับพี่น้องแล้วปลาเอาเขาเบิ่งก่อนเด้อครับได้ถึงปลาถึงหอยได้ครับพี่น้องมันนี่โอ้ยปลาสุดเลยจริงจังแต่ว่ามันนี่เดี๋ยวปูแล้วเฮ้ยน้องจอมมือไว้เอ็ดกินมือเด้อพอมืออื่นปูกันเราไปหาอยู่เงินเสาก็ไปทำอันนี้เอามือเครื่องแม่เอ็ดโคไว้คุยล่ามครับขี่มันหยิบไปหอดปลาที่จะตัวงามปนพี่น้องตัวปลาโอ้ยหอยแบบนี้จะขับเนาะเออหอยเอาพี่น้องเบิ่งเลยลูกเดี๋ยวพ่อหาคุณเจอแกหอยกันครับนะครับมาเบิ่งพี่น้องหอยก็ได้เฮ้ยพอได้กินยุบปนหอยหอยวันนั้นมันกินก้อยน้ำปูด้วยครับเออไอ้สายไอ้ตั้มเอ็ดสูกินตาจิเป็นผู้โซ่ฝีมือเองครับเอ้ยให้น้องจอมโซ่ฝีมือนะก๋วยหอยในจอว่าท่านได้กินก๋วยหอยฝีมือหมดละกลับมาแต่โรงเรียนมืออื่นไปละลง YouTube ไปเด้อเดี๋ยวก๋วยหอยโอ้นี่แหละครับผลงานแรงนี่ก็ได้ใครยกตัวมาเดี๋ยวสุดยอดเลยพี่น้องตัวปลาสูตรมันสิงใส่เปิดประตูก็เล็กนะครับประชิดน้อยครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนคลับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมโอเริ่มตากดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมกับลูกเขยกับน้องจอมตากล้องครับออกไปหาหอยครับวันนี้ไปก้านหอยได้ซ้ํานี้แหละครับกับป่านี่ครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแฟนคลับก็ยินดีมีแห้งเด้อครับ